เมื่อสิ้นยุคของเจ้าฟังวุ่มมหาลันแล้วเสนาอำมาตย์ทั้งหลายจึงจัดการลาสาพิเศษขึ้นโดยเชิญเอาเจ้าอุ่นเฮือนซึ่งเป็นโอรสคนทับอิฐของเจ้าฟังงุ่มขึ้นเสวยราชสมบัติในนครเสียงทองอาณาจักรลานซางแทนเป็นพระมหากษัตริย์ที่จัดทำการสำรวจพลเมืองเป็นขั้งทับอิฐในประวัติศาสตร์ของชาติและเป็นขั้งทับอิฐที่แยกการปกครองของทหารและพลเรือนออกจากกันการปกครองของเจ้าอุ่นเฮือนนับจากนี้จะเป็นแนวใดจะหุ่งเฮือนคือยุคสมัยของเจ้าฟังงุ่มหรือบอก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเฮาในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปเจ้าอุ่นเฮือนเกิดเมื่อปีวอกค.ศ. 1356ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติในปีสวดเดือน6ปีค.ศ. 1317เมื่อมีพระชนมายุหรืออายุได้18ปีพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2ที่ปกครองอาณาจักรลานซางนับจากเจ้าฟังงุ่มมหาราชผู้เป็นบิดาเมื่อขึ้นครองราชได้3ปีพระองค์จึงได้จัดทำบัญชีพลศึกและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการใหม่โดยแบ่งออกเป็น5หัวศึกหรือ5หัวทัพมีกำลังพลทั้งหมด 300,000 คนโดยในจำนวนพล 300,000 คนนี้แม่นับเอาแต่คนลาวส่วนคนต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่และนักบวชนักศึกษาบ่นับรวมเข้านำฉะนั้นพระองค์จึงได้รับสัญนามว่าสมเด็จพระเจ้า 300,000 ไทยไตรภูวนาถาธิปัตย์ศรีสัตนาคณหดหรือพญา 300,000 ไทยและได้อภิเษกสมรสกับนางน้อยหนงเหี่ยวพระราชธิดาของเจ้าคำเหี่ยวให้เป็นเอกอัครสมเหสีโดยถวายพระนามใหม่ว่าเจ้านางแทนฟ้าหลังจากนั้นพญา 300,000 ไทยจึงแต่งตั้งเอาเสนาอามาทั้งหลายไปอัญเชิญเอาอธิธาตของเจ้าฟังงุ่มผู้เป็นบิดาที่ถึกในประเทศออกจากเมืองไปอยู่เมืองนานย้อนว่านับแต่พระมเหสีนางแก้วเกงยาสิ้นพระชนพระองค์ก็ปะละเวกบ้านการเมืองเห็นผิดเป็นถึกจึงให้ได้สาวเหมือนและเสนาอำมาตย์ทั้งหลายจำต้องในประเทศออกจากอาณาจักรไปอยู่เมืองนานและสวรรคตที่นั่นเมื่ออัญเชิญอธิธาตมาแล้วจึงให้สร้างเจดีย์ขึ้นที่ภูกูไตจึงเอิ้นว่าพระธาตุกูไตต่อมาฝ่ายเมืองเสียงแสนและเมืองเซียนเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าฟังงุ่มมหาราชสวรรคตแล้วและลูกชายขึ้นครองราชแทนจึงแข็งข้อบ่ยอมขึ้นกับลานซางคือตะกอนหรือเอิ้นว่าการกกบฏพระเจ้า 300,000 ไทยจึงแต่งตั้งให้เจ้าเมืองเซียงขวางยกทัพไปปราบจนสำเร็จเจ้าเมืองเสียงแสนจึงยอมอ่อนน้อมและได้ถวายพระนางแก้วอ่อนศรีให้เป็นพระมเหสีในรัชกาลของพญา 300,000 ไทยนี้ยังได้ส่งเสริมพุทธศาสนาให้สร้างวัดวาอารามจำนวนหลวงหลายและยังได้จัดระเบียบการปกครองใหม่โดยแยกทหารและพลเรือนออกจากกันพระองค์ยังได้ผูกมิตรกับบรรดาอาณาจักรใกล้เคียงโดยมีการผูกพันซึ่งกันและกันถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีศิลปะในการปกครองและมีภาวะผู้ปกครองที่ดีแต่ก็มีความเคร่งครัดในระเบียบการปกครองจึงเฮ็ดให้บรรดาข้าราชการและราษฎรตลอดถึงอาณาจักรใกล้เคียงมีความยำเกรงพระราชอำนาจและให้อาณาจักรใกล้เคียงส่งเครื่องบรรณาการมาถวายอย่างหลวงหลายบ่ได้ขาดถือได้ว่าอิทธิพลของพญา 300,000 ไทยบ่ได้น้อยหน้าพระบิดาเจ้าฟังงุ่มแต่อย่างใดพญา 300,000 ไทยมีโอรส5พระองค์คือเท่าลั่นคำแดงเท่าลือใสเท่าคำเต็มซ่าเท่าวังบุรีและเท่าก้อนคำนอกจากนี้ยังมีพระธิดาอีก5พระองค์คือนางแก้วกุมารีนางอโนสานางมโนลานางสุภัทธาและนางมหาไกยเมื่อพระราชโอรสทั้งหลายเติบใหญ่ขึ้นจึงแต่งตั้งให้ไปปกครองหัวเมืองต่างๆเช่นเท่าก้อนคำไปครองเมืองเซียงสามีพระนามว่าพญาจิกคำเท่าวังบุรีไปครองเมืองเวียงจันทร์มีนามว่าพญาขวาปาสักเท่าคำเต็มซาไปครองเมืองปากห้วยหลวงมีนามว่าพญาปากห้วยหลวงเท่าลือใสไปครองเมืองกระบองมีนามว่าพญามื่นบ้านและเท่าล้านคำแดงพระองค์ได้แต่งตั้งให้เป็นแสนเมืองก็คือผู้สืบทอดราชสมบัติแห่งอาณาจักรลานซางนั่นเอง
ในรัชสมัยของพญาสามแสนไทนี่ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์อาณาจักรด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและมีความสงบเรื่อยมาจนฮอดปีค.ศ.1417พระเจ้าสามแสนไทยจึงเสด็จสวรรคตรวมอายุได้61ปีเมื่อพระเจ้าสามแสนไทยสวรรคตแล้วพญาล้านคำแดงผู้เป็นโอรสองค์ทัพอิฐจึงขึ้นเสวยราชสมบัติแทนในรัชกาลของพญาล้านคำแดงก็สงบสุขเรื่อยมาจนฮอดปีค.ศ.1428พญาล้านคำแดงจึงสวรรคตและนุกต่อจากนี้นี่เองเหตุให้อาณาจักรล้านสร้างเริ่มอ่อนแอและบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเรื่องราวจะเป็นอะไรนับจากนี้หาจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปถ้าท่านผู้ชมมักคลิปของเราก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับมื้อนี้สบายดี